สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเตอร์ ICU นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บโยกังนะครับผมยุทธภพควบสลึงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมชุดกลุ่มเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยว่ามันออฟไม่ได้บ้างมันล้อมไม่ได้บ้างบางคนนะพูดไปต่างๆนานาคือผมอยากรู้ว่าคุณได้ทำเควสหรือยังคุณได้ทำเควสแรกมาเป็นคุมหรือยังคุณได้ลองทำกับมือของคุณหรือยังนะครับผมนะครับผมวันนี้ไหนๆก็ผมได้ทำไว้หลายตัวนะผมเราก็มาทำให้ดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าอาร์มเนี่ยมันได้ทองเทสไปแล้วนะครับผมเงื่อนไขของร้อยกวีถักทอผ้าใหม่เนี่ยผมมันก็ให้ทำเวททั้งหมดอ่ะ15วันนะผมโดยปกติแล้วกิจกรรมมันเริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่1มิถุนายนนะผมซึ่งมันในช่วงนี้คือช่วงสุดท้ายแล้ววันที่24เนี่ยมันก็คงไม่ทันแล้วสำหรับใครบางคนนะครับผมหรือว่าใครหลายๆคนนะผมสำหรับใครบางคนเนี่ยที่ทำไว้ตั้งแต่แรกนะผมตัวละครเราใกล้จะเซียน1เราก็จะได้คลุมทั้ง2ตัวนี้นะครับผมเอามาใช้งานกันได้นะครับผมแต่เงื่อนไขการได้คลุมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า15วันทำเควสนะผมตัวละครของท่านเนี่ยต้องอยู่เซียน1ด้วยสามารถทำได้1ครั้งต่อ ID ด้วยนะครับผมแล้วก็คลุมเนี่ยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแยกได้นะผมแต่คุมเนี่ยสามารถออฟหรือว่าล็อกได้นะผมโดยเงื่อนไขสุดท้ายนะผมมันก็บอกไว้อย่างชัดเจนนะผมว่าชุดคุมเนี่ยสามารถเสริมพลังได้คลายได้หลอมได้นะผมย้ำว่าหลอมได้หลอมได้คือการหลอมรวมหรือคุมสำนักหรือการผสมเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วนะการหลอมคือการใส่ออปชันการเสริมพลังคือการตีบวกคุมนะครับผมก็ได้นะผมในหน้าที่นี้นะผมเพื่อแบบชัดเจนและเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะผมเราก็เข้าเกมมาเลยนะผมตอนนี้เราก็เสียงรถดังใหญ่นะผมเดี๋ยวเราขออนุญาตหาหินก่อนว่าเราจะเจอหินที่เราต้องการหรือเปล่านะผมหาหินเมาหายไปไหนวะเนี่ยนะครับหายเจอแล้วนะผมเอา30ก้อนนะผมกำลังดีนะผมจัดไป30ก้อนนะอยากจะบอกว่าคลิปนี้ผมพากย์เสียงทีหลังนะผมก็เอาไป30ก้อนนะให้ตัวทวนนะผมให้ตัวทวนเป็นตัวออฟนะผมตัวออฟนะผมยันไม่ต้องนะผมรุ่นนี้ใส่เดียวรูปเดียวนะผมเอาคุมออกมาแล้วนะพี่โลนคนเดิมนะครับนะผมใส่ออฟก่อนขั้นตอนแรกนะถกเถียงกันมากใส่ออฟไม่ได้แจกทำไมแจกฟรีนะผมซึ่งหลายคนลองไปแล้วคือออฟได้และผมก็ลองให้เห็นกับตานะครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ10ตาเห็นไม่เท่ามือขยำนะครับผม ไม่ใช่แล้วนะครับผมไปเลือกอื่นได้ไงเนี่ยนะครับผมก็เนี่ยใส่ออฟกันให้เห็นชัดๆนะครับผมจะนะครับผมเพื่อความชัดเจนสบายใจของใครหลายๆคนนะครับผมโอเคจบนะใส่ออฟซีออฟเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันยังไม่จบแค่นั้นครับระดับผมเนี่ยมันแค่นี้มันยังไม่เคลียร์มันยังไม่พอเลยสากใหญ่ซึ่งเรามีตังค์อยู่80กว่าล้านนะครับความพอเพียงเราก็ว่าน่าจะพอนะตอนนี้เราว้าวมาสู่วังยินทรีเหนือนะครับผมเป้าหมายของเราไม่ได้มาเที่ยวนะครับผมเพราะว่าเรามาเพื่อเอายันเฉยๆนะครับผมเรามียันไว้เพื่อเราจะมาหายันอีกทีนะผมบอกว่ามันจัดอยู่ในเมืองกลางนะผมเมืองประเทศเมืองกลางนะครับมียันทุกยันเลยนะครับมาแล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังสับสนนะเดี๋ยวเราวิ่งหา NPC ที่ซื้อคลุมก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอ่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ใช่หรือเปล่าใช่เวล6 30M 10 20 30 30M อ่ะซื้อมาเวล6นั่นแหละนะจัดไฟกับคลิปนะเวล6มันจะดูสวยๆนิดนึงนะครับผมสวยกว่านะมันมีสีสันเยอะกว่านะผมเดี๋ยวเราก็ทำการรวมละเอ้ยไม่ใช่รวมที่ตัวนี้อ๋อรวมที่ตัวซื้อคลุมหรือเปล่าวะไม่มีเดี๋ยวไปดูดิซื้อตัวไหนรวมตัวนั้นนะขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำบ่อยๆนะโอเคเดี๋ยวนะก่อนเราจะออฟนะผมลืมไปนะผมอยากจะบอกว่าเราขอใส่แล้วก็ดูมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ได้คลุมตัวนี้มาก็พรองนะครับต้องบอกว่ารองเท้าของตัวผู้ชายเนี่ยมันสวยนะ นะครับผมนะถ้ายังไงอย่าลืมกดพินสกรีนรูปนี้ไว้ก่อนนะครับผมว่าได้เป็นบุญครั้งหนึ่งเราได้ใส่คุมนี้แล้วและเรากำลังจะจากมันไปนะครับผม
ด้วยการที่เราจะเสียสละกลุ่มตัวนี้นะครับผมนะแต่จริงๆผมก็ต้องน่าจะเสียสละหมดทั้ง16ตัวครับผมเพื่อการที่จะเดลไปใช้งานในตัวเล็กได้นะผมนะล้อมครับผมมาเรียบร้อยนะครับผมเสร็จสิ้นนะครับกลายเป็นคุมสำนักเวล6เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้แหละนะผมมันก็สามารถตั้งร้านหรือว่าซื้อขายหรือว่าทำหายอะไรก็ได้แล้วนะครับตามที่ท่านต้องการนะครับผมก็มันจะเป็นประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวเราจะลองตั้งร้านให้ดูนะครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับสบายใจได้นะทุกท่านนะมันขายได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับวิถีของจอมยุทธอย่างเราเนี่ยมันคงจะไม่จบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมด้วยความที่มีความฮึกเหิมนะครับเดี๋ยวนะผิดเราจะไปคลังนะผมทุกทีมาคลังทำไมจ้าเอ๋ว่าคลังกูขายโสมด้วยไม่ใช่นะครับผมปรากฏว่าไปผิดทางนั่นเองนะครับมาที่คลังก่อนนะผมไลฟ์วันทินแจกกิจกรรมเจลครับผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าผมมัวไปเล่นตัวกระบี่กับตัวอะไรวะตัวกระบี่กับตัวนินจาอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่107นะผมยังไม่ขึ้นเซียนนะจะตามเซียน2ไปติดๆนะแล้วก็จะไปดองที่เซียน2ครับนะก็ต้องรอต่อไปนะผมเราก็หาเรื่องเล่นไปเรื่อยนะดูจากสถานการณ์แล้วนะเบิกทุกอย่างมาครบแล้วตอนแรกก็ลังเลอยู่นะว่าผมจะออฟที่ใครดีนะผมแต่จิตใจผมนึกด้วยอะไรก็ตามทีนะผมก็จะออฟกับ NPC ตัวนี้ไหนๆเราก็มาล้อมรวมที่นี่แล้วเราก็บวกที่นี่เลย1ครับ2ครับ3ครับ4ล่ะกดเลยอย่าไปกลัวนะครับผมก็จัดไป4นะครับผมก็ได้ไปแล้วนะครับผมคุมสำนักหมวก4ที่เรียบร้อยนะครับไม่แหกไม่หายไม่สลายไปไหนนะครับผมนะก็วัดใจวัดรัดดวงกันเลยทีเดียวนะครับมันก็อยู่เสียวไส้เสียวพุงกันพอสมควรนะครับผมคลิปนี้มันก็ดูว่าทำเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับผมนะทำเร็วไปก็ไม่ดีทำช้าไปก็เสียเวลานะครับเสียเวลาคนดูนะครับผมมันจะดูขัดใจเกินไปนะผมจัดไปคลิปเร่งสปีด4คูณ100นะผมก็ดูเร็วแบบดูไม่ทันหายไปไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยคลิปที่มันแบบอะไรคลิปไม่เร่งสปีดนะครับผมการไปล้างแค้นนะผมปล่อยคลิปล้างแค้นไปก็ปรากฏว่า อย่างน้อยก็ได้บวก6 1ตัวที่เหลือสูญสลายไปก็ช่างแม่งมันนะครับผมก็เนี่ยก็ยังคาใจอยู่กับสัตว์เทวาที่เราออฟบวก10ในวันนั้นวันที่เราสตรีมแต่เราก็จำไม่ได้ว่าเราไปทำไว้ตอนไหนเหมือนกันนะครับผมนะแต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็ยังดีแหละนะครับผมถึงมันจะไม่ได้ขั้นสูงแต่มันก็ขั้นนี้ก็ดีแล้วนะครับผมจะว่าไปตอนนี้นะผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าการที่คลุมที่มันแจกฟรีแล้วสามารถนำไปทำแปรรูปแล้วสามารถซื้อขายได้นะผมว่ามันก็เป็นกำไรให้กับผู้เล่นบ้างอะไรบ้างก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะผมอีกอย่างนึงนะผมตัวชุดคลุมเนี่ยราคาแค่แบบประมาณสัก100-120 บาทนะถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมันคงเทียบเท่าอะไรก็ไม่ได้กับการที่อยู่ดีๆทีมงานเอาแบบเอาอะไรบวกตั๋วเงิน 5,000 หรือว่า 10,000 ลงในอะไรกิฟอ่ะนะผมที่บรรลุการซื้อของในตลาดแบบเอามาทำลายตลาดนะมันเที่ยวกันไม่ได้เลยที่แบบอยู่ดีๆแบบตลาดแทบพังนะผมนะมันคงเที่ยวไม่ได้นะผมอันนี้คือฝากให้คิดนะผมก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงมาพูดถึงในเรื่องของคุ้มแจกนะคุมฟรีถาวรไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับถึงมันจะซื้อขายไม่ได้นะผมแต่มันสามารถออฟหรือว่าล้อมรวมกลายเป็นคุมสำนักแล้วก็สามารถตั้งร้านซื้อขายหรือว่าเดลไปให้ตัวเล็กตัวอื่นนะใช้กันได้อย่างสะดวกนะครับยังไงก็ตามนะผมมีทั้งหมด16ตัวก็คงจะทำทั้งหมดแหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับผมมิสเตอร์ซียูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมบ๊ายบายนะครับผม